ต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างหน่วยหินในประเทศไทยนะคะทุกคนน่าจะคุ้นภาพด้านขวามือมีภาพเดียวเนาะมีภาพเดียวอันนี้คือแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทยนะคะถ้าใครเข้าไปดูในห้องพิพิธภัณฑ์ก็จะมีแบบเป็นสีสีให้เราเห็นมันก็จะแบ่งตามอายุเนาะอายุหินในประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นภาพใหญ่ไปตะแคงดูเองนะคะในแผนที่ธรณีวิทยาเนี่ยก็จะแบ่งหมวดหินออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอันแรกก็คือเป็นหินตะกอนกับหินแปรจะอยู่ด้วยกันนะคะกับอีกอันนึงเป็นหินอัคนีทำไมหินอัคนีถึงแยกออกมาเพราะว่าการเกิดเนี่ยหินตะกอนหินแปรมันเกิดเป็นลำดับชั้นข้างล่างแก่ข้างบนอ่อนแต่หินอัคนีมันอาจจะผุดมาตอนไหนก็ได้นะคะเราเลยแยกออกเป็นอีกประเภทนึงหินอัคนีที่เจอนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินไลโอไลท์หินแอนดิไซต์พวกหินภูเขาไฟอื่นๆนะคะอย่างสีแดงตรงเนี้ยตรงนี้นะคะทางตอนใต้ของภาคอีสานแล้วก็ตรงแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกนะคะมันก็จะมีแผ่นฉันไทยใช่ไหมคะกับฉันไทยอยู่ฝั่งหนึ่งอันนี้อินโดใช่ไหมอันนี้ฉันไทยอยู่ฝั่งตรงขอบของเพลทอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหินอัคนีที่มันแบบแทรกตัวขึ้นมานะคะแล้วก็มีตามแนวด้วยมันจะมีแกรนิตแนวกลางแนวตะวันออกแนวตะวันตกอะไรพวกนี้นะคะแล้วพวกเราเรียนวิชา Geology of Thailand มั้ยยังคะยังเรียนปีไหนอะเทอมนี้ไม่เรียนหรออ๋อน่าจะเรียนปี3เทอม1อ่ะจริงๆอาจารย์ว่าวิชานั้นมันแบบมันถ้ามันเรียนก่อนออกพัฒนาทุกคนจะล้ำมากแบบความรู้แน่นอ่ะอันนี้นะคะส่วนด้านนี้ด้านซ้ายมือเป็นหินตะกอนกับหินแปรมันก็จะไล่ตั้งแต่แบบยุคพรีแคมเบียนออโดวิเชียนไซลูเรียนไล่ขึ้นมาแต่ละอายุเนี่ยก็จะมีสีของตัวเองนะแล้วแต่ถ้าเป็นโซนควอเทอร์นารีอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีเหลืองๆขาวๆนี่ที่ราบภาคกลางตอนล่างตอนบนหรือบริเวณแม่น้ำในภาคอีสานแม่น้ำมูลแม่น้ำชีตรงนี้ก็จะเป็นตะกอนนะส่วนพวกมหายุคมิโซโซอิกส่วนใหญ่ก็จะพบบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยนะสีเขียวสีน้ำเงินอะไรพวกนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะหินจะวางตัวในแนวเหมือนเกือบเหนือใต้นะคะเห็นปะมันจะเรียงเป็นสีแถบทางด้านตะวันตกส่วนทางด้านตะวันออกก็จะคล้ายๆเป็นแผ่นคล้ายๆหนังสือที่เรียงต่อกันแบบนี้เรามองด้านบนเราก็จะเห็นแบบแผ่นบทที่อายุอ่อนสุดไม่มีอะไรพามาดูหน่วยหินแต่ละยุคดีกว่าแบบแก่ๆของไทยเนี่ยหินแก่ๆมากๆเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะรู้เลยดอยอินทนนท์ออบหลวงนะคะเชียงใหม่ลงมาถึงล้านสางจังหวัดตากนะคะในเมืองการก็มีแถวเขาชนไก่นะคะทับศิลาแยกทับศิลาเนี่ยตรงไซโยกเนี่ยปานบุรีนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มหินไนซ์นะคะแต่มีการให้อายุใหม่แล้วเป็นยุคคลาสสิกอันนี้อาจจะเปลี่ยนไปขับชนบุรีนะคะก็มีเหมือนกันระยองชนบุรีส่วนใหญ่หินมหายุคพีแคมเบียนเนี่ยเป็นหินแปรนะยิ่งแก่เนาะส่วนใหญ่หินแก่ๆแล้วก็จะเป็นหินแปรเหมือนมันโดนอะไรมาเยอะนะคะก็เป็นพวกหินไนซ์ชีทแคลซิลิเกตนะคะอันนี้ที่เชียงใหม่ดอยอินทนนท์ลักษณะของหินไนซ์นะคะอันนี้หินไนซ์ที่ล้านสางก็จะเป็นหินไนซ์ที่แสดงลักษณะที่เป็นผลึกอันนี้ผลึกเฟลสปาร์นะก็จะเป็นรูปลูกตานะคะหรือว่าเราเรียกว่าออร์เกนไนซ์นะคะก็จะมีทิศทางแรงเนี่ยทำให้ผลึกเฟลสปาร์ที่เป็นผลึกเดิมเนี่ยเกิดการบิดตามแนวแรงนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวๆอันนี้หินเดิมของมันอาจจะเป็นหินเนื้อดอกอ่ะทุกคนแบบมันก็จะมีผลึกใหญ่ปะอยู่แล้วอ่ะพอมันเกิดการแปรสภาพปุ๊บตรงนี้มันก็ยังโดนบี้ไปไม่หมดนะคะมันก็จะแสดงลักษณะที่เป็นออร์เกนต่อมาถัดมามหายุคพาเลโอโซอิกตอนล่างนะคะก็แคมเบียนออโดวิเชียนไซลูเรียนดิโวเนียนก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกหินแปรเกรดต่ำหินตะกอนนะคะมีอยู่ที่ไหนบ้างมีที่กลุ่มหินตะลุเตานะคะกลุ่มหินตะลุเตาอันนี้แคมเบียนก
ุ่มหินทุ่งสงยุคออโดวิเชียนนะแล้วก็กลุ่มหินทองผาภูมินะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหินกลุ่มหินเนาะเราเรียนวิชาสตราติกราฟีมาแล้วกลุ่มหินก็คือเป็นกลุ่มใหญ่แบ่งเป็นหมวดหินหรือว่าฟอร์เมชันย่อยนะคะอันนี้ก็แต่ละฟอร์เมชันเนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มหินทรายนะคะที่ตะลุเตาเป็นตรงนี้ตรงโซนนี้เหมือนพบฟอสซิลพวกไทโรไบด้วยนะคะถ้าเทียบเคียงแถบใกล้ๆจังหวัดกาญในจังหวัดกาญก็คือเป็นควอตไซต์เจ้าเนนนะอยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์หรือชื่อเดิมก็คือเขื่อนเจ้าเนนตรงนี้ก็จะเป็นหินที่เทียบเคียงอายุนะคะได้กับตะลุเตาเป็นหินทรายนะคะบางส่วนมีการแปรสภาพเล็กน้อยนะคะเมตาแซนสโตนก็เจอเหมือนกันค่ะถัดมาเนื้อเยอะนะไม่ดีเลยอยากให้มีแต่รูปจังเลยกลุ่มหินแก่งกระจานนะคะถัดมาเป็นพาลิโอโซอีกตอนบนก็คาร์บอนิฟอรัสเพอร์เมียนนะคะพวกนี้ก็อยู่ทางภาคตะวันตกราชบุรีนะคะทางฝั่งที่เป็นฉานไทยก็ได้แก่กลุ่มหินแก่งกระจานนะคะยุคเพอร์โมคาร์บอนิฟอรัสบางทีได้ใช้ตัวย่อว่า CP เพอร์โมคาร์บอนิฟอรัสนะคะก็มีเนี่ยหมดหินเกาะเฮเขาผาเขาเจ้าอันนี้แหละที่อาจารย์บอกว่ามันมีเป็นพวกดอปสโตนอยู่ที่เกาะเฮเนี่ยเป็นเพบบี้มัดเห็นไหมเพบบี้มัดไดอะมิกไทพวกนี้ก็คือเกิดในสภาพแวดล้อมที่แบบมีฐานน้ำแฉะก็เหมือนมีเพื่อนพรีเซนต์ไปแล้วนะจำได้ใช่ไหมที่แบบที่งานวิชาสตราติกราฟีนะคะก็ใครยังไม่ลืมว่าจะแบบได้เอาแบบจำไว้มันก็ดีนะสมมติเราไปเจอหินแถบโซนจังหวัดนี้แล้วเรารู้ว่าเป็นจุกลุ่มหินอะไรอ่ะเราก็จะรู้ถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็ยุคนะคะกลุ่มหินแก่งกระจานอยู่เทอร์โมคาร์บอนิเฟอรัสกลุ่มหินงาวนะคะอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็กลุ่มหินสระบุรีนะคะก็เป็นโซนที่เป็นพวกมีหินแปรแล้วก็หินอูอันนี้คือการกระจายตัวของกลุ่มหินราชบุรีนะคะกลุ่มหินราชบุรีในจังหวัดกาญเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วหินปูนก็เป็นอยู่ในกลุ่มหินราชบุรีนะแทนด้วยสีม่วงกลุ่มหินราชบุรีอายุเพอร์เมียนนะคะก็มีหมดหินย่อยนะคะกลุ่มหินอันนี้กลุ่มหินราชบุรีก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกหินปูนหินทรายนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของมันถัดมาขึ้นมหายุคใหม่มหายุคมีโซโซเอกนะคะในมหายุคมีโซโซเอกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นมารีนเป็นหินตะกอนทะเลนะคะยุคแคลสิกก็อยู่ในกลุ่มหินลำปางนะคะที่เนี่ยจริงๆแล้วไอ้กลุ่มหินลำปางเนี่ยมีอะไรน่าดูเยอะมากนะคะมีแบบโบมาซีเควนซ์แล้วก็มีเซดิเมนต์สตรัคเจอร์ที่น่าสนใจนะคะหลายอย่างมีหินปูนที่เป็นออนคอร์ที่อาจารย์บอกค่ะถ้าไปลำปางน่าจะได้อยู่ประมาณ 2-3 วันนะคะอันนี้ก็จะเทียบเคียงอายุเท่ากับหินที่เกิดในบริเวณอินโดไชน่านะคะเป็นมหายุคเดียวกันแต่ฝั่งนี้เป็นแบบทะเลเป็นสภาพแวดล้อมแบบทะเลทางภาคอีสานเป็นสภาพแวดล้อมบนบกนะคะอันนี้ก็จะแบ่งในกลุ่มหินลำปางก็จะแบ่งเป็น2 sub basin นะเหมือน2แอ่งย่อยนะคะมีแอ่งลำปางกับแอ่งแพร่นะคะไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของหมวดหินในกลุ่มหินลำปางหมวดหินผาก้าแล้วก็หมวดหินห้องหอยนะคะที่แบบพวกพี่เราไปได้ไปดูนะคะก็สามารถจริงๆอ่ะเดินแล้วสามารถแบบแยกออกจากกันได้ถ้าในทางภาคอีสานในมหายุคเมโซโซอิกนะคะก็จะเป็นกลุ่มหินโคราชนะคะหรือโคราชกรุ๊ปนะก็จะนี่เลยตั้งแต่พวกหินลาดน้ำพองขึ้นมาเรื่อยๆนะพวกนี้ก็จะสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบฟลูเวียลหมดเลยก็จะเป็นหินทรายแป้งหินโคลนสลับกันก็ฟูเวลในภาคอีสานเนี่ยก็จะมีหมวดหินที่เกิดในทั้งแม่น้ำที่เป็นเบรดเดตนะคะสลับกับ
มีแอนเดอริงนะคะแล้วแต่ตรงนี้ก็มีความสำคัญก็คือเจอซากไดโนเสาร์แล้วก็แบบพวกรอยตีนหรือซากสัตว์อื่นๆนะคะมีไดโนเสาร์มีกระดองเต่ามีพวกจระเข้อะไรพวกนี้นะคะส่วนด้านบนของโคราชกรุ๊ปนะคะก็จะเป็นหมวดหินมหาสารคามอันนี้มีชั้นเกลือนะคะและเกลือระเหยมีโพแทสซียมแล้วก็เฮลไลท์นะคะแล้วก็ด้านบนสุดเป็นหมวดหินภูทอกนะคะก็อาจจะเจอที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบเซมิแอริดถึงแอริดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำดับชั้นหินนะคะของกลุ่มหินโคราชนะคะเรามาดูรูปดีกว่ารูปทางด้านความมืออาจารย์ชอบรูปนี้มากเลยรู้สึกมันสวยดีอันนี้ก็เป็นกลุ่มหินโคราชตั้งแต่ฟอร์เมชั่นล่างสุดน้ำพองภูกระดึงพระวิหารเสาขัวภูพานโคกโกรดนะคะซึ่งสีแต่ละสีเนี่ยแสดงชนิดหินแต่ละชนิดสีเหลืองนะคะเป็นทรายสีส้มเป็นซิลสโตนสีน้ำตาลหรือเทาๆเนี่ยเป็นเคลย์แล้วก็มีหลักการดูเนาะถ้าหมวดหินไหนเนี่ยที่มีทรายเยอะๆแบบพวกเนี้ยไหมเห็นไหมภูพานแล้วก็พระวิหารเนี่ยในปัจจุบันสันฐานของมันก็จะฟอร์มตัวเป็นเหมือนเป็นแนวเทือกเขาที่มีความคงทนมากกว่านะคะพวกนี้ก็จะเกิดในสภาพแวดล้อมแบบ Bread Deliver นะเพราะมีโคลนแทรกอยู่น้อยส่วนใหญ่เป็นเพียวแซนนะคะก็ชั้นบนๆนี่อันนี้เป็นเกลือแผ่นอีเวพไรท์นะคะแล้วก็ด้านข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นสร้างดึงดับบัตรที่เจอนะคะมีรอยตีนมีพวกไดโนเสาร์ชั้นหินที่พบไดโนเสาร์มากๆนะก็คือเสาขัวนะคะเสาขัวตรงนี้ส่วนใหญ่พวกกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยจะเจอบริเวณปัดเพดนะคะไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของหินในหมวดหินห้วยหินลาดน้ำพองภูกระดึงก็จะเป็นหินทรายนะคะพระวิหารก็รูปมันดูแบบทำไมไปดูของจริงไม่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่ค่อยมีดำๆอ่ะตอนที่ไปดูรู้สึกว่าเป็นเม็ดทรายเป็นคอร์ดกับเฟลสปาเยอะนะคะต่อมาหินที่อยู่ในมหายุคซีโนโซอิกนะคะแทนด้วยสีเหลืองนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บนทวีปนะอยู่บนแผ่นดินก็คือเป็นแอ่งถ่านหินนะคะแอ่งแม่เมาะแอ่งพิษณุโลกนะคะซึ่งแม่หมอก็เป็นแหล่งที่มีศักยภาพด้านถัดหินอีกไนท์นะคะแล้วก็แอ่งพิษณุโลกก็จะเป็นแอ่งที่เป็นแหล่งกักเก็บของปิโตรเลียมนะคะกดหินลานกระบือนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่สภาพแวดล้อมการตกสะสมตัวนะคะก็มันเป็นพวกทะเลสาบน้ำจืดนะคะสลับกับตัวเวียวอันนี้กลุ่มหินแม่เมาะนะคะก็แบ่งเป็น3 formation นะคะวันนี้อาจารย์ไปฝึกงานแม่เมาะก็ได้คุกคีอยู่กับถ่านหินอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็นั่นแหละก็ได้ไปเห็นถ่านหินในสนามจริงๆตอนนั้นฝึกงานปี3นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นดีว่าอุ้ยโหมันขุดหลุมลงไปลึกมากเลยแล้วก็มันเห็นชั้นดินที่แตกต่างกันมากเลยคือช่วงแรกด้านบนพื้นผิวอะค่ะเป็นหมวดหินหน่วยอะไรนะห้วยหลวงฟอร์เมชันนะคะมันต้องเขียนว่าหมวดหินนี่อันนี้ผิดหมวดหินห้วยหลวงนะคะตรงนั้นก็จะเป็นสภาพแวดล้อมแบบพูเวลกันที่จะเปิดเหมืองเนี่ยก็คือต้องขุดดินข้างบนออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะเจอชั้นทานตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นชั้นทานหนาค่ะนั่นแหละเลยส่วนชั้นทานที่เอาไปใช้ประโยชน์ก็คือชั้นเคกับชั้นคิวซึ่งเป็นชั้นหนาชั้นบางๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าพอเอารถตักไปตักเนี่ยมันปนตะกอนอื่นมามันแยกยากนะคะนอกจากตรงนั้นที่เป็นยกเทอร์เชียรี่นะตอนนี้ยกเลิกคำว่าเทอร์เชียรี่ไปแล้วสุดท้ายก็มาสู่ตะกอนควอเทอร์เนอรี่นะคะซึ่งเป็นตะกอนที่ไม่แข็งตัวนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2สมัยไพลีโตซีนกับโพลีซีนหินในยุคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินภูเขาไฟนะคะที่มันผุดขึ้นมาที่หลังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตอนใต้แบบบาซอบุรีรัมย์หรือบาซอที่บ่อพลอยอะไรพวกเนี้ยจันทบุรีก็จะเป็นอายุอ่อน
โอ้อันนี้แบบดูแต่ภาพก็รู้ว่าเก่ามากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสะสมของตะกอนยุคคอร์เทอร์นารีในประเทศไทยนะคะก็แบ่งเป็นโซนต่างๆอยู่ในแอ่งภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์นะคะ Southern Basin อยู่บริเวณที่ราบกลางตรงกรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นแม่น้ำแม่กองแควน้อยแควใหญ่เนี่ยแถวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่เป็นตะกอนน้ำพานะคะพวกกรวดทรายสายแป้งแล้วก็โคลนสะสมตัวริมแม่น้ำนะคะอันนี้ที่ไหนเอ่ยทุ่งกุลาร้องไห้ไฟสารก็อันนี้ที่ขอนแก่นหรอขอนแก่นคอร์เทอร์นารีที่ขอนแก่นนะคะส่วนในภาคอีสานนะคะตะกอนยุคคอร์เทอร์นารีเนี่ยนอกจากเจอเป็นพวกตะกอนแม่น้ำแล้วยังเจอเป็นพวกตะกอนที่เป็นวินโบนแซนนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมันแบบแห้งแล้งนะมันก็จะมีพวกกอนพวกดินลมหอบสะสมตัวอยู่นะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกอะลูเวลแฟนด้วยนะคะตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นมีคล้ายๆรูปพัดปะตรงนี้ที่อาจารย์วงอยู่ค่ะและอีกอันนี้ไม่มีอะไรเป็นการคอลิเลตกรในแอ่งนะตั้งแต่ฝางเชียงใหม่พิษณุโลกเจ้าพยาถึงปัตตานีนะคะก็เป็นพวกปูเวียวกับคอสทอลเอนเวอร์เมนต์อันนี้เป็นตัวอย่างตะกอนกรวดนะคะแม่น้ำเก่านะคะที่จังหวัดลำปางสามารถหาอายุได้ด้วยทุกคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วตะกอนกรวดเนี่ยเอาไปหาอายุได้ยังไงพอดีว่าบริเวณเนี้ยมันอยู่หลังร้านกาแฟแล้วก็เป็นชั้นกรวดที่มีบาซอลเนี่ยไหลทับนะคะไหลทับชั้นกรวดไอ้ที่เป็นสีดำอันนั้นคือหินบาซอลเอาบาซอลไปเดทเนี่ยได้อายุเท่าไหร่แสดงว่าชั้นกรวดนั้นต้องมีอายุเป็นไงอายุเป็นไงคะถ้าเทียบกับหินบาซอลต้องกว่าแก่หรืออ่อนแก่หรืออ่อนกว่าแก่กว่าค่ะต้องแก่กว่านะคะเพราะกรวดอยู่ด้านล่างเนาะตามกฎใช้กฎลำดับชั้นหินอะไรสุปเปอร์สุปเปอร์โพซิชั่นได้หรอถัดมานะคะถัดมาถ้าเป็นหินตะกอนหินส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนแล้วหินตะกอนหินแปรจบไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นหินอัคคณีในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วหินอัคคณีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยอ่ะก็จะเป็นพวกหินแกรนิตแล้วก็มีหินอัลฟาเมฟิกแล้วก็มีฟิกอยู่ด้วยเหมือนกันมักจะพบตามแนวสูเจอร์นะคะหรือภาษาไทยก็คือแนวตะเข็บคืออย่างนั้นแนวตะเข็บรอยต่อธรณีนะคะหรือว่าแนวรอยต่อของเพลทหินแกรนิตเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3แนวด้วยกันแนวตะวันตกค่ะแนวกลางแล้วก็แนวตะวันออกนะคะหินแกรนิตก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือ I-type กับ S-type อ่ะรู้จักยังว่า I-type คืออะไรคะ I-type แกรนิตถามพีระดาดีกว่าพีระดาค่ะ I-type แกรนิตคืออะไรคะเรียนมายังคะดูด I-type ยังไม่เคยเจอเลยนะคะจริงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะจริงดิไออาแกรนิตนะแกรนิตก็คือหินที่ตกผลึกจากแมกมาเนาะโดยที่แมกมานั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นหินอะไรนะคะแกรนิตแบ่งเป็นแกรนิต S type กับ I type S type นี่คือหล่อมาจาก sediment หล่อมาจากหินตะกอนหรือตะกอนนะคะ sedimentary rock ตะกอนส่วน I ย่อมาจากอะไรอ่ะเดาสิ I ย่อมาจากอะไรดีย่อมาจากหินอัคคณีหรือหินเหมือนแปรมาจากหินอัคคณีด้วยกันนะคะหินอัคคณีหรือหินแปรที่ไม่ใช่เซดิเมนต์อะถ้าสมมุติเราเห็นว่าส่วนใหญ่เป็น I type นะคะ
แสดงว่ามันแปลมาจากหินอัคนีด้วยกันเองนะอิสไทก็มาแปลมาจากหินตะกอนนี่แหละลักษณะเนื้อหินของมันนะก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหินแกรนิตนะคะอันนี้เป็นหินไอ้รูปแรกนะคะด้านซ้ายมือหินแกรนิตที่แม่แจ่มเชียงใหม่นะคะเป็นแบบ S type granite นะคะแม่แตงก็ ophiolitic granite นะคะที่ตากนะคะตากเนี่ยเคยไปอยู่อ่ะเป็นหินแกรนิตที่แบบผุพังแบบ spheroidal weathering อ่ะมันผุเป็นแบบเหมือนหัวหอมอ่ะ